สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาค่ารถยนต์ยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญกับเทสลาได้นำเสนอฐานการผลิตสถานีสำหรับแบตเตอรี่มากมายในเมืองจีนรวมไปถึงได้ติดตั้งในต่างประเทศด้วยเช่นนอร์เวย์เยอรมันเนเธอร์แลนด์สวีเดนและเดนมาร์กซึ่งมียอดการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในทวีปยุโรปและล่าสุดเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาจากการประกาศบนแอปพลิเคชันของบริษัท NIO ได้ประกาศว่าเตรียมจะเปิดตัวสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นที่3ซึ่งสถานีสลับแบตเตอรี่ NIO ใหม่นี้คาดว่าจะมีความจุแบตเตอรี่22ก้อนและรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง800โวลต์ในงาน NIO Power Day ประจำปีในเดือนกรกฎาคมประธาน NIO และผู้ร่วมก่อตั้งอย่างวิลเลียมลีได้ประกาศว่าสถานีสลับแบตเตอรี่รุ่นที่3จะมาพร้อมกับแท่นชาร์จที่เร็วที่สุดเป็นพิเศษแบบระบายความร้อนด้วยของเหลวขนาด500กิโลวัตต์และจะถูกติดตั้งทั่วยุโรปและประเทศจีนและหลักการทำงานของสถานีสลับแบตเตอรี่นี้จะประกอบไปด้วยช่องใส่แบตเตอรี่จำนวน22ช่องโดยสามารถใส่แบตเตอรี่ได้สูงสุด21ลูกและสำหรับช่องว่าง1ช่องจะถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วกับแบตเตอรี่ลูกใหม่โดยสถานีนี้จะมีความสามารถในการสลับแบตเตอรี่ได้สูงสุด312ลูกต่อวันเมื่อหารเป็นเวลาต่อการสลับแบตเตอรี่1ครั้งจะใช้เวลาเพียง3นาที17วินาทีซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การช่วยเหลือจากระบบนำรถเข้าช่องจอดอัตโนมัติและสถานีนี้จะบริการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ NIO เตรียมจะติดตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่ให้ได้เป็นจำนวนทั้งหมด 4,000 สถานีทั่วโลกภายในปี2025โดยในปัจจุบัน NIO ได้ติดตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่ไปแล้วมากกว่า 1,277 แห่งและสถานีชาร์จ 2,226 แห่งในประเทศบ้านเกิดของตัวเองและสิทธิบัตรของสถานีสลับแบตเตอรี่รุ่นที่3จาก NIO แสดงให้เห็นว่าจะมีความจุมากกว่ารุ่นก่อนหน้าและจะเข้ากันได้กับแบตเตอรี่ทุกขนาดเนื่องจาก NIO ยังคงผลักดันแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจึงคาดว่าบริษัทจะเปิดตัวสถานีสลับแบตเตอรี่รุ่นที่3ในอนาคตอันใกล้นี้สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ